ใบขับขี่ดิจิทัลทำได้เองในมือถือของเราและใช้แทนใบขับขี่ตัวจริงได้นะครับโดยกรมการขนส่งทางบกนะได้จัดทำแอปพลิเคชันใบขับขี่ดิจิทัลหรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับชื่อว่าแอป DLT QR License นะครับเมื่อท่านดาวน์โหลดแอปนี้แล้วเนี่ยท่านก็ทำการลงทะเบียนโดยใช้ใบขับขี่ตัวจริงที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับก็กรอกข้อมูลไปยืนยันตัวตนแล้วก็สแกนใบขับขี่ตัวจริงในแอป DLT QR License นี้นะครับเมื่อยืนยันตัวตนทำครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะมีใบขับขี่ดิจิทัลอยู่ในแอปนี้ซึ่งอยู่ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของท่านนะครับไปไหนมาไหนก็สามารถใช้แสดงตนแทนใบขับขี่ตัวจริงได้เพราะถือว่ามีการรับรองจากกรมการขนส่งแล้วนะครับทำได้เองในมือถือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด